ซึ่งองค์ประกอบหลักของยาสีฟันหนึ่งนะคะก็คือผงขัดยาสีฟันจะมีผงขัดขนาดเล็กที่ช่วยทำให้ผิวฟันมันเรียบเพื่อทำไมต้องเรียบพอเรียบปุ๊บอะไรต่างๆก็จะมาเกาะยากขึ้นนี่คือเหตุผลว่าต้องเรียบเรียบรื่นสองสิ่งที่คนชอบแน่นอนคือสารที่ทำให้เกิดฟองสารที่ทำให้เกิดฟองจริงๆมันมีวัตถุประสงค์อยู่เหมือนกันก็คือว่ามันช่วยลดแรงตึงผิวเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกาะอยู่บนผิวฟันเนี่ยก็หลุดลอกออกง่ายแค่นั้นนะคะแต่ว่ากลายเป็นสิ่งที่คนชอบอะว่าไหมเหมือนกับคนแปรงฟันดิฉันนึกว่าโกนหนวดอะฟองมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นก็คงอารมณ์เหมือนคนแบบล้างหน้าแม้ใช้สบู่ก็อยากมีฟองซักผ้าก็อยากมีฟองแบบนั้นคงจะอารมณ์นั้นแต่จริงๆแล้วไม่เกี่ยวฟองมันจะช่วยกำจัดความรู้สึกในความรู้สึกมันมาคนทั่วไปใช่แต่ฟังดูแล้วมันเกี่ยวไหมกับการแปลงจริงๆก็ยังไม่ได้เกี่ยวเท่าไหร่สามสารที่ทำให้เกิดการรวมตัวนะคะก็คือป้องกันการแยกตัวของสารต่างๆในยาสีฟันนะคะสารรักษาความชื้นก็คือเพื่อรักษาความอ่อนนุ่มของยาสีฟันนี่คือจะเป็นอะไรที่แบบทางสารเคมีอุตสาหกรรมเนี่ยมีสารกันบูดด้วยเพื่อยืดอายุการใช้งานมีสารแต่งสีด้วยเพื่อเพิ่มความน่าใช้นะคะมีสารแต่งกลิ่นอีกเพื่อให้คนพอใจอีกนะคะแล้วอีกอย่างคือยังมีสารให้ความหวานอีกจริงเนี่ยดิฉันยาสีฟันบางยี่ห้อหวานมากหวานมากแล้วเหมือนแบบมันยังไม่มันเหมือนเพิ่งกินอะไรไปเลยเหมือนกับเพิ่งกินน้ำหวานเข้าไปอ่ะอย่างนั้นแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นลักษณะว่าสารที่ใส่เพื่อผลประโยชน์ของการรักษาสภาพของยาสีฟันของยาเท่านั้นเองแล้วก็เพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค